ค่ะนางสาวสาพรสุดคุณปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนแม่แห่งวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีหน้าเรียนจบวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะบริหารสาขาการบัญชีค่ะเนื่องจากครอบครัวของดิฉันทำกิจการส่วนโฮมสเตย์ดิฉันเลยอยากจะสานต่อกิจการของครอบครัวค่ะสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิอุ่นใจที่ก่อตั้งได้มาถึง6ปีแล้วค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวชื่อพกปะเย่นะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะคะที่มหาวิทยาลัยพายัพนะคะคณะพยาบาลศาสตร์แอคอมิดค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิ๋วนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะพยาบาลศาสตร์แอคอมิดมหาวิทยาลัยพายัพในตอนระดับมัธยมศึกษานะคะทางมูลนิธิก็ช่วยเหลือในทางด้านของการเรียนแล้วก็ปัจจัย4ค่ะส่วนในระดับมหาวิทยาลัยทางมูลนิธินะคะก็ช่วยเหลือในทางด้านของค่าเทอมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธินันท์แปลงคำนะคะหรือเนยค่ะตอนนี้กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะคณะครุศาสตร์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลค่ะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่2นะคะมูลนิธิอุ่นใจให้ทักษะชีวิตทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทักษะต่างๆมากมายในการดำรงชีวิตเลยค่ะและที่สำคัญมูลนิธิอุ่นใจคอยให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆและคอยให้โอกาสดิฉันในการพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรักเจ้าหนองนะคะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมพ็อปอินชิงหอยซุปเปอร์ไฮเวย์ตอนที่อยู่มูลนิธิอุ่นใจมูลนิธิอุ่นใจได้ช่วยทั้งค่าอาหารการเรียนต่างๆจนจบมหาลัยซึ่งขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณค่ะ